พอดีช่วงนี้ลอยกระทงผ่านมาแล้วใช่ป่ะใช่น้ำพี่ยังไม่เคยเล่าเรื่องลอยกระทงให้ฟังครับผมคิดว่ายังไม่เคยเล่าเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องลอยกระทงให้ฟังแล้วกันได้ครับพี่มันเป็นเรื่องสั้นๆไม่ยาวมากอือฮึในสมัยของพี่ศักดิ์เนี่ยครับเวลาลอยกระทงในสมัยนั้นน่ะนะมันจะคลาสสิกมากคลาสสิกในตรงที่ว่าช่วงนั้นน่ะพี่ศักดิ์ประมาณในยุค11-12นั่นแหละนะเราพี่ศักดิ์อาจจะชอบหนีไปว่ายน้ำเล่นน้ำในลำคลองนี่แหละครับนะกับเพื่อนๆแล้วก็แบบไปงมหาหอยบ้างแล้วก็ไปงมหาบางทีแล้วก็เจอเงินหรือบาทมาซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอถึงลอยกระทงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบเด็กๆทุกคนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือบ้านพี่ศักดิ์เนี่ยค่อนข้างมีฐานะประมาณนึงครับแต่เพื่อนๆพี่ศักดิ์เนี่ยค่อนข้างเขาจะอยู่ในตลับในซอยครับเขาเป็นวัดนะครับติดกับคลองยาวๆเนี่ยแล้วเราอยู่ในกลุ่มเนี้ยเวลามีงานลอยกระทงอะไรเงี้ยเราก็จะไปลอยคอเหมือนอย่างที่มีข่าวว่าไปเก็บกระทงแล้วก็จะมีเหรียญบาทเงินอยู่ในกระทงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมและอันนี้พอถึงไอ้ช่วงเนี้ยเราทำทุกปีก็คือลอยกระทงอ่ะพวกเราก็จะไปรวมตัวกันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ริมน้ำเลยนะแล้วก็บ้านเพื่อนเนี้ยจะติดอยู่กับเป็นโรงไม้แล้วถัดไปจากโรงไม้ก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดริมคลองครับซึ่งคนก็จะมากินแล้วก็มาลอยกระทงพวกพี่ก็จะไปดักอยู่กันอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเอากระทงไปลอยให้เขาเก็บแล้วแต่เขาก็จะใส่เงินลงไปในกระทงแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าอย่าเอาเงินในกระทงนะเอาเงินนี้ไปนะเขาเงินทิพย์ให้ครับใช่ไหมเราก็ไปลอยให้แล้วจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะดักพอกระทงอ่ะกระทงนี้มาแต่ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะดักเพื่อที่จะเอากระทงเนี่ยกลับมาแล้วก็ยิงเงินในกระทงเหมือนเดิมคือตกลงคุณสั่งคุณก็โดนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอันนี้วันนั้นน่ะก็เป็นวันลอยกระทงแก๊งเดิมเลยพี่เพื่อนพี่นะแล้วก็คือประมาณกลุ่มมา5-6 คนอยู่ตรงนั้นครับนะครับแล้วก็ทุกคนก็โอเคได้เวลาก็ลงน้ำนะครับแล้วก็ไปจัดการกระทงอะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็เริ่มช่วงนั้นน่าจะจำไม่ผิดประมาณ2-3 ทุ่มมาเลยมันคงสมัยนั้นไม่ได้ลอยดึกมากอะไรกันนะแล้วเราก็ไปรวมตัวกันไปซื้อขนมซื้ออะไรมานั่งกินอยู่บ้านเพื่อที่ริมตลิ่งนะครับแล้วเราก็แต่ว่านั่งกินแล้วก็สมัยนั้นเราจะมีหนังกระติกอยู่ครับเด็กทุกคนต้องมีหนังกระติกประจำตัวมีครับนะแล้วด้วยความที่ว่าเรานั่งแล้วนั่งแต่อยู่แต่คืนนั้นเรานั่งนั่งกินแบบมีเพื่อนคนหนึ่งของเราอ่ะเขาไม่ได้มาด้วยเราคิดว่ามันคงไปกับพ่อแม่มันอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งกินนั่งเล่นกันอยู่แล้วก็เวียนนึกภาพอ่ะในคลองเนี่ยบางทีมันก็จะมีลูกมะพร้าวอะไรลอยปุ้งปังปุ้งปังอะไรอย่างเงี้ยครับการพนันจะเกิดขึ้นทันทีทำไมพี่เมื่อมีหนังกระติกอ๋อใครยิงโดนก่อนแล้วที่เราพนันก็คือขนมของแต่ละคนที่อยู่กองอยู่ตรงหน้าที่เราเอาเงินจากเก็บกระทงไปซื้อมาครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มผัดกันยิงอ่ะยิงโดนบ้างยิงไม่โดนบ้างก็เรียกเสียงเฮฮาสนุกสนานเนี่ยนะครับแล้วอยู่พออยู่มีอยู่อันหนึ่งอ่ะเราพี่จาเป็นพี่รุ่นพี่รุ่นใหญ่ก็คือเขาอายุประมาณ15-16แล้วแหละพี่จาก็บอกมาคือผัดกันยิงเสร็จแล้วใช่ไหมมาใส่ตากูนี่เห็นแล้วลอยมาตุ๊บป่องตุ๊บป่อง
คือถัดจากบ้านพี่กาไปเนี่ยมันจะมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งหลังใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีต้นมะกอกน้ำใหญ่ๆอยู่นะตรงนั้นมุมมันมืดจะพอเหมือนกับมีอะไรลอยทุบปัดทุบเป๋มาอย่างเงี้ยพี่กาก็ถามนี่เนี่ยยิงโดนเนี่ยขนมพวกมือแล้วมือของกูนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาความน้ำก็ยิงปุ้งแต่เขาไอ้ที่เขายิงอ่ะพวกเรายิงอ่ะเราเอาลูกมะกอกน้ำอ่ะนะครับเราไม่ได้ใช้หินนะครับซึ่งมันจะเบากว่าหินอะไรอย่างเงี้ยก็มายิงอ่ะยิงไปเสร็จปุ๊บโดนลูกนั้นแหละไอ้ที่กำลังลอยเข้ามาปุ๊บมีเสียงว่าโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนยิงโดนหัวใครอย่างนี้หรอเท่านั้นแหละเราก็ตกใจก็มองเฮ้ยพี่ดามึงไปยิงโดนหัวใครเขาวะแต่ของคลองนั้นคือตอนนั้นมันเงียบหมดแล้วอ่ะก็แต่แบบมีแต่แสงกระทงที่ว่าลอยไปกันมาเท่านั้นแหละจนไอ้ทิศยิงโดนอ่ะแล้วเราก็มองเห็นทุกคนมันหัวลูกมะพร้าวอ่ะครับแล้วพอเราก็ตกใจเฮ้ยไปยิงโดนหัวใครวะใช่ไหมเพราะพอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้หัวนั่นมันก็จมลงไปแล้วไอ้ตรงหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นตลิ่งแล้วมีบันไดเดินที่จะลงไปเล่นน้ำได้หรือโดดน้ำอะไรอย่างนี้ถูกปะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆก็มีมือจับตรงบันไดเฮ้ยแล้วโผล่ขึ้นมาพึบแค่นั้นแหละครับโอ้โหพวกพี่แบบก้นจำเบ้าเลยอ่ะทำไมอ่ะร้องไอ้เหี้ยฟิตเฮ้ยครับมึงมายังไงเนี่ยใครยิงกูเพื่อนพี่คนหนึ่งที่ว่ามันไม่ได้มาครับที่ไหนได้แม่งมามันมาจากไหนมันก็มาจากไอ้ตรงร้านอาหารที่เราที่พี่บอกไงที่เราไปเล่นกันไปรับตรงเข้ามาครับมันก็ลอยมาเขาบอกไอ้เหี้ยฟิตมึงขอโทษใช้คำหยาบนะครับสมัยเพื่อนยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละผมบอกโอ้โหโอ้ยนี่เราตกใจมึงเอ้าตอนนัดกันแล้วทำไมมึงเพิ่งมาป่านนี้แล้วมันก็ค่อยๆเดินขึ้นมาบนบันไดนะแล้วมันนัดเอากูก็คิดถึงพวกมึงเลยกูถึงมาก็นัดกันแล้วนี่แล้วก็มามานั่งกินนะนั่งกินนมกินนมไอ้สิขึ้นมานั่งนะดูพวกเรานั่งกินกันเต็มที่ขนมให้มันมันก็นึ่งนั่งเฉยๆเขาบอกคุยพวกมึงได้กันเยอะไหมอะไรเงี้ยไอ้สิมึงได้เยอะไหมมึงมาทีหลังเนี้ยครับกูยังไม่ได้เลยเนี่ยเขาบอกก็คงจะจริงเพราะว่าคือเขาจะลอยไม่เกิน3 ทุ่มเขาจะเลิกกันแล้วไงครับไอ้สิมันมาทีหลังมันเราพวกเราก็คิดว่าไอ้สิมันมาทีหลังแล้วมันน่าจะแบบพลาดคนอื่นเล่าให้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะกันหูมึงก็มาช้าเองอะไรเงี้ยจนเรานั่งกินนั่งคุยกันไปพักหนึ่งแล้วอยู่ๆพี่จ่าก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยไปหาเงินใช้กันดีกว่าพอบอกมาหาเงินใช้สมัยพวกพี่มันจะแต่ก่อนนะเก็บซองบุหรี่นอกขายยังไงพี่เก็บซองบุหรี่นอกขายซองบุหรี่เนี่ยสมัยพวกปีอ่ะครับเวลาเราเล่นพวกกาเฟหรืออะไรพวกเนี้ยครับซองบุหรี่นอกเนี่ยจะแทนเงินประมาณ5-10 บาทเราเก็บซองบุหรี่เนี่ยมาแทนเงินถ้าสมมติเราเห็นบางทีแบบเป็นซองบุหรี่นอกมาบูโรอะไรเงี้ยวินตันอะไรเงี้ยครับโอ้โหแบบได้เงินคือเงินแล้วอ่ะแล้วในสมัยพวกปีคือไปเก็บสายทองแดงบ้างแต่จนหลักๆ ก็คือพวกทองแดงอะไรพวกนี้มาเผาแล้วก็ม้วนๆชักกิโลขายครับแล้วพี่จ่าก็เสนอว่าเฮ้ยเนี่ยบ้านหลังข้างๆเนี่ยนั่งไม่มีคนอยู่ต้องบอกสมัยนั้นพวกพี่เหมือนโจรนะโจรลักเล็กขโมยน้อยโจรเด็กน้อยด้วยความแต่ด้วยความไม่รู้ของเราอ่ะแหละครับแล้วพี่จ่าเขาบอกเตี้ยบ้านเนี้ยไม่มีคนอยู่มาเป็นเดือนแล้วเว้ยแล้วก็คือข้างในเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขาบ้านหลังนั้นเขาต้องจะโดนตัดไฟอะไรเสร็จแล้วใช่ไหม
พวกผู้พิจารณ์เนี่ยเขาก็จะไปหาบ้านที่มันไม่เคยมีคนอยู่หรืออะไรเนี่ยไปขโมยสายไฟล้อแล้วล้อสายไฟออกมาหาของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาพิจารณ์เขาบอกเฮ้ยเนี่ยกูจ้องมานานแล้วปุ้งไปกูไปเออแล้วเราแล้วด้วยความที่เป็นเด็กไงนะครับแล้วก็เอาก็เอาอะไรเงี้ยสามสี่คนก็ลุกขึ้นเดินเลยบอกสิไปเฮ้ยพวกมึงจะไปบ้านมึงจริงเหรออยากไปเลยสิพูดอย่างนั้นบอกพี่ถามมึงไม่กลัวอะไรเนี่ยไปเถอะกูอยู่กูดูมานานแล้วแม่งไม่มีอะไรเลยเออมันบอกไปแล้วคนก็จะไปเลยบอกเฮ้ยอย่าไปเลยเขาบอกผมก็มองเฮ้ยสิมึงกลัวอะไรนะแม่งเราก็เข้ามาหลายบ้านแล้วไอ้บ้านบ้านนู้นบ้านนี้ที่ว่าแบบมีผงมีผีบอกเออเดี๋ยวบ้านนี้มึงอย่าไปเลยมึงเชื่อกูเถอะสิมึงก็พูดอย่างนั้นนะแล้วเราก็บอกเออเฮ้ยไปเถอะไปแล้วพวกคนบอกปกมือแล้วเราก็เดินไปพอเราเดินไปเสร็จปุ๊บนะเดินแล้วเราไปถึงบ้านตรงเนี้ยนะครับพี่จ๋าก็เดินนำหน้านะก็ไปคนละกระบอกมาสองแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปแต่ตรงบ้านตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาอยู่ริมตลิ่งถูกไหมพอน้ำขึ้นเนี่ยนะมันจะเป็นน้ำล้ำเข้ามาตรงทางปูนครับเสียงเด็กว่าจะจ้ำยังจ้ำยังบอกพี่พวกมึงเดินเบาๆหน่อยเสียงดังเดี๋ยวบ้านอื่นเขาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ค่อยเดินย่องย่องย่องแล้วขึ้นบันไดด้านข้างของบ้านครับพอหน้าบ้านเนี่ยเขาจะติดอยู่กับริมคลองเลยแล้วก็มีบันไดที่จะลงคลองถูกไหมครับแล้วเราก็เดินไปพี่จ่าเดินไปคนแรกแล้วเด็กก็ตอบโอ้ตรงประตูเนี่ยมีกุญแจล็อกอยู่บอกพี่จ่าว่าแม่กุญแจล็อกว่ะโอดเลยเข้าไม่ได้เพราะประตูด้านข้างไอ้หน้าต่างด้านข้างปิดหมดเลยไงครับแล้วพอพี่จ่าเหมือนกับแกยกไอ้เนี่ยลูกแม่กุญแจขึ้นมาว้าล็อกอ่ะแกก็เหมือนกับกระแทกไปแต่ประตูดังปั๊กมีไอ้ลูกกุญแจไอ้แม่กุญแจเฮ้ยอยู่ๆมันหลุดออกมาเฮ้ยเออพี่จ่าบอกเฮ้ยตอนแรกคือแกเฉยๆเท่าไหร่มันรู้ว่าคือเห็นแล้วอะคือไม่มีวิธีสะดอกกุญแจแกไม่รู้อยู่แล้วไงแต่แค่ยกขึ้นมาแล้วเห็นว่าโอ้มันล็อกอะคืองานนี้คงเฟลแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแกก็คือมันก็ปล่อยเสร็จปุ๊บกุญแจไปแทกตรงตัวประตูนิดนึงอะครับอยู่ๆแม่กุญแจแม่งหลุดออกมาเฉยเลยแกบอกเฮ้ยแกก็ดูเฮ้ยสงสัยแม่กุญแจมันจะเสียมันเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็รีบเลยออกมาแล้วเปิดประตูไปพวกก็บอกไอ้พวกมึงใช่ไหมพวกเราก็ยืนกองกันอยู่หน้าประตูนะแต่ตุ๊บสิบอกเฮ้ยพี่จ๋าผมอยากไปเลยซึ่งเวอร์บอกคุยจ๋าก็บอกเฮ้ยมาถึงนี่แล้วจ๋ามึงกุญแจก็ไม่ได้ล็อกเข้าได้แน่นอนครับมันก็เอากุญแจของเปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอันแรกเลยก็คือกลิ่นของไม้เถาครึ่งเดือนกับเกาะที่แบบบ้านที่ปิดอับแบบนึกภาพออกป่ะคือมันมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆอยู่ในบ้านแล้วแบบมันไม่ได้เปิดประตูบ้านแล้วมันมีกลิ่นตีออกมากลิ่นตีออกมาเอามาอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวกินนะครับนี่ได้พี่เพื่อพอตรงนี้เสร็จปุ๊บกินมากระซบจมูกพวกเราเสร็จแล้วก็ในความเป็นแต่ด้วยความที่ว่าความไม่รู้ของเด็กๆของพวกเราก็แค่กินนะครับแล้วเราก็เอาไปฉายส่องเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยพอเราเดินเข้าไปตัวบ้านกันหมดแล้วเนี่ยแล้วหันไปอยู่ที่ด้านหน้าที่ติดกับคลองไอ้ประตูประตูด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนกับเปิดงงแงไว้อยู่มันเหมือนก็คือมันเหมือนแบบล็อกไม่แน่นอ่ะวีมีอะไรขัดอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแสงมันก็เข้ามาไม่เยอะนะก็มองส่องเข้าไปมันก็คือเหมือนกับบ้านที่ขนไปแล้วแต่ขนของไม่หมดแล้วมันมีอะไรหรือทิ้งเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ย
พี่จ้างบอกเฮ้ยมึงไปดูดิไอ้ตรงไหนมีสายตรงไหนไฟมึงล้อออกมาให้หมดเดี๋ยวกูเข้าไปดูในห้องก่อนพวกพี่จะแยกย้ายกันไปก็ค่อยเลาะดึงสายไฟออกมาม้วนวิจารมันก็เดินเข้าไปในห้องพอมันเดินเข้าไปในห้องเนี่ยเออปุ๊บแล้วพี่จ้างบอกเฮ้ยทุกคนมาในห้องเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปในห้องในห้องเนี่ยกับมีคล้ายๆแบบเป็นพี่เขาพูดไปถูกนะมันเป็นเตียงแต่ด้านข้างใต้อะมันมีกล่องหรืออะไรอยู่เนี่ยพี่จามันก็ลากออกมาเว้ยครับพอลากออกมาแล้วก็มายืนดูเฮ้ยกล่องอะไรอะพี่เออแล้วพ่อของพี่จาเออจุนแกมก็ยังล็อกอยู่ในกล่องอะเออพอมาแล้วเฮ้ยทำยังไงดีว่ายังขยับเท่าไหร่มันก็ไม่ออกอะไรเงี้ยพอไม่ออกสุดท้ายก็เอาด้ามกระบอกไปฉายลองตีดูเฮ้ยตีปุ๊บรู้สึกหลุดเว้ยพอหลุดแล้วปุ๊บจ่ามันออกมาแล้วก็เปิดในกล่องออกมาเออพอคนที่คนออกมาสิ่งที่เห็นอ่ะมันมีรูปภาพคนนะครับแล้วก็มีแบงค์เงินมีเงินอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้เท่าไหร่พี่จ๋าเฮ้ยงานนี้ได้หลายครั้งเว้ยเดี๋ยวรีบหยิบขึ้นมาเนี่ยพอทุกคนเข้ามาในหมดเนี่ยอยู่ไอ้สิทธิ์ก็ร้องพี่จ๋าผมอยากไปเอาของเขาหวงครับเออแล้วบอกพี่จ๋าหวงอะไรมึงดูที่เงินทั้งหลายตั้งน่ามีทั้งเงินมีแหวนเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็มีลูกอยู่ซึ่งเป็นลูกตอนนั้นเราก็ไม่รู้พี่จ่ามันไม่สมมันเกิดเขาคงไม่หยิบไอ้พี่จ่ามันคว้าเงินออกมาพอคว้าเงินออกมาเสร็จปุ๊บอยู่ๆอะประตูที่เราเข้ามาถูกไหมคุณวีมันดับปิดตั้งครับโอ้โหทุกคนสะดุ้งโยงเลยพี่จ่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยจองมึงเข้ามาทำไมไม่ปิดก็คือทุกคนเข้ามาก็ไม่ได้ลืมปิดประตูแล้วพอเราเหมือนกับเงยขึ้นไปข้างบนตรงนั้นอ่ะมันมีหิ้งอยู่ข้างในอ่ะแล้วมีรูปตั้งอยู่อ่ะเป็นรูปสองรูปอ่ะเป็นรูปของผู้ชายมีอายุคนหนึ่งแล้วเขาเป็นผู้คือเป็นรูปของผมเนี่ยครับเออแล้วพอตรงนี้เสร็จอยู่ไอ้รูปที่เราฟ้องรูปทั้งสองรูปเลยมันพลิกคว่ำลงมาเพ่งเราก็สะดุ้งดิเอาแล้วพอสะดุ้งเสร็จปุ๊บมันบอกเฮ้ยออกเร็วคือได้ของแล้วอย่างมึงได้ของได้ของหมดแล้วเสร็จปุ๊บพอเราเดินออกมาจากห้องเสร็จเนี่ยไอ้ประตูด้านหน้าที่ติดกับของอ่ะวีครับอยู่มันเปิดดังผ่างออกมาเลยอ่ะเออครับพอมันผ่างออกมาเสร็จไม่พอมันมีเก้าอี้อ่ะเอออยู่ๆมันมีเก้าอี้อ่ะนะฮะอยู่ตรงหน้าประตูครับแล้วสิ่งที่พวกเราเห็นน่ะก็คือมีเป็นผู้หญิงเลยอ่ะเดินขึ้นไปบนเก้าอี้ครับแล้วเอาเชือกอ่ะโอ้โหแขวนอยู่ตรงบานวางมุกบอ่ะเอาคออ่ะนะครับคือแต่เขาหันหลังที่เรานะเออเขาเอาคออ่ะแขวนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เขี่ยเก้าอี้ทิ้งอ่ะแต่มันขวางทางออกไงไม่ทางออกมันอยู่ด้านข้างอ๋อครับแต่มันก็อยู่ใกล้ๆกันดีใช่แล้วพอเขากระโดดลงจากเก้าอี้อ่ะเออถูกไหมมันก็กระตุกพอมันกระตุกตัวมันก็หันมาดิถูกป่ะครับหันเข้าหาพวกพี่เท่านั้นแหละโอ้โหลิ้นนี่แลบยาวมาเลยตามองพวกเราพอเสร็จพวกผมเฮ้ยวิ่งคือวิ่งไปก็วิ่งไปชนประตูอ่ะครับเออชนแบบนึกว่าหนีตายอ่ะพอเสร็จแล้วไอ้พี่จามันถูกท้ายบอกให้พอบอกให้วิ่งอ่ะพวกพี่วิ่งออกไปก่อนถูกป่ะพี่จามันจะติดท้ายอยู่ข้างหลังพอเสร็จวิ่งไปเสร็จปุ๊บไอ้ติดอยู่หลังพี่จาก็ดึงมือไอ้ติดไอ้ติดวิ่งไปเร็วพวกพี่วิ่งออกไปก่อนแล้วคือเห็นแล้วอย่างนี้มันกลัวแล้วถูกป่ะครับเออพี่จาจับมือไอ้ติดเฮ้ยติดวิ่งเร็วพอจับมือไอ้ติดวิ่งแล้วบอกไอ้ติดอยู่ไอ้ติดแล้วพี่จ๋าเจ็บเออพี่จ๋าครับผมเป็นอะไรวะพอไอ้พี่จ๋าหันกลับไปอะสิ่งที่มันเนี่ยสิ่งที่พี่จ๋าเห็นเนี่ย
มันจับมือของนิสิตใช่ไหมครับแล้วมันดึงอ่ะแต่ตัวไอ้สิทธิ์น่ะมันเหมือนโดนอะไรบาดสะพายแน่อ่ะอุ้ยเออแล้วก็มองหน้าพี่จ๋ากูบอกมึงแล้วว่าอย่ามาครับคราวนั้นแหละพี่จ๋าไม่สติแตกปล่อยมึงวิ่งโอ้โหคืนนั้นนะคือไม่กลับไปที่บ้านอะไรเสร็จปุ๊บแบบตัดตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าอ่ะครับพอปิดบ้านอะไรเสร็จแล้วก็วันนั้นน่ะผู้ใหญ่คือหมายถึงพ่อแม่พี่จ๋าก็ไม่อยู่ในบ้านหลังนั้นคือมีเพื่อนแค่พวกผมแล้วก็พี่จ๋าอยู่เท่านั้นเองอ่ะแล้วไอ้ตรงหน้าบ้านอ่ะที่ทางที่ขึ้นจากท่าน้ำขึ้นมาก็มีเสียงเคาะกูบอกมึงแล้วครับอย่าไปกูบอกมึงแล้วโอ้โหทั้งคืนเลยอ่ะจนสุดท้ายอ่ะพอเช้าเท่านั้นแหละคือตื่นขึ้นมาพี่จานนี่ผมร่วงทั้งหัวเลยครับโอ้โหหัวโกนแล้วพวกผมที่พอพ่อแม่ทุกคนกลับมาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับโดนไหมโดนกันจนเต็มเลยถึงจะต้องไปบวชเนรให้เลยอ่ะครับเออแล้วไอ้เราเพิ่งรู้ทีหลังว่าไอ้เพื่อนเราอ่ะที่มันที่ไอ้สิทธิ์น่ะมันน่ะก่อนหน้านั้นน่ะมันไปเล่นน้ำครับแล้วมันไปโดนใบพัดเรือหางยาวปาดขึ้นตัวโอ้โหตับไตแน่นสรุปไอ้ที่มันเราไปยิงน่ะกระติกโดนนั่นก็คือเพื่อนเราใช่แต่มันเป็นผีแล้วหรือว่าเป็นศพใช่โอ้ยแล้วมันก็พากันไปครับนั่นแหละวันเพ็ญเดือนสยองนะแล้วประเด็นคือแล้วก็ยังพากันไปเอาของบ้านล้างอีกใช่แล้วไปบ้านล้างก็ยังเจออีกใช่อุ๊ยพี่ศักดิ์ผมคิดภาพไม่ออกเลยนะว่าจังหวะนั้นที่มันแบบมีคนมาผูกคอขวางทางแบบใกล้ๆประตูทางออกอ่ะอุ๊ยใช่มันจะวิ่งกันยังไงวะฟิลมันจะต้องแบบคือเราออกมาจากคืนนึกภาพนะครับตัวหน้าบ้านหันไปทางคลองถูกป่ะแล้วก็มีบันไดลงไปริมตลิ่งขึ้นลงน้ำครับเออมันจะมีชานบ้านอยู่แล้วก็มีประตูเป็นบ้านคู่อยู่ถูกป่ะครับแล้วพอเข้ามาข้างในประมาณสักประมาณ 4-5 เมตรเนี่ยมันก็เป็นห้อง2ห้องครับแล้วพี่ออกมาพวกพี่ออกมาเนี่ยเจอมาถึงชานด้านข้างเนี่ยก็เป็นบันไดลงพอเหมือนกับว่าคือขึ้นได้ทางเรือแล้วก็นั่งทางรถมาแล้วก็เดินเข้ามาเข้าบ้านด้านข้างได้ครับเออนั่นโอ้โหไอ้เราเข้าอ่ะพี่เข้าประตูด้านข้างแต่ที่เราเจอเขาอยู่ประตูด้านหน้าที่ลงน้ำซึ่งห่างกันประมาณ 4-5 เมตรอ่ะครับซึ่งมันก็เห็นชัดครับถูกปะใช่ครับเออโอ้โหเต็มตั้งแต่ยิงหนังกระติกแล้วผมบอกแต่ไอ้ที่ว่าตอนวิ่งออกมาแล้วจามเล่าให้ฟังพี่จามเล่าให้ฟังอ่ะแม่งจับมือเด็กอ่ะไอ้สิทธิ์อ่ะเพื่อที่จะดึงน้องมันไปด้วยอ่ะครับแต่ตัวมันขาขึ้นขาแบบสะพายแรงอ่ะสะพายแรงคือลากมือผีนั่นแหละประเด็นอ่ะคือแบบมันไปมันเหมือนไปฉีกตัวเขาอ่ะไปฉีกแผลเขาอ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยหันมามองเหวอดิเออนะฮะโอ้ยพี่ศักดิ์เอ้ยลอยกระทงสยองครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยพี่ศักดิ์นะฮะโอ้มาขนาดมาเป็นสายเสริมแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนะยังเอาผมอีกแล้วนะขนาดนี้ขนหัวลุกขนหลังลุกเลยนะฮะก็น้ำจิ้มนะได้พี่ศักดิ์นะเร็วๆนี้นะน่าจะก่อนสิ้นปีเดี๋ยวไอ้ทริปที่เราคุยกันต้องมีแน่ๆเลยต้องมีก็คืออยากถ้าท่านใดสะดวกนะมามีติ้งสักครั้งมีติ้งกันเออแล้วควันนั้นเนี่ยน่าจะมีเรื่องอะไรดีๆที่เราได้คุยกันเยอะครับพี่แล้ววันนั้นอ่ะพี่ตักจะเตรียมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเซอร์ไพรส์พวกเราอุ้ย
พี่แป๊บนึงแป๊บนึงผมว่าตอนนี้มีคนในแชทหูผึ่งแล้วพี่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story